สำหรับเป้าหมายปลายทางของการศึกษาไทยเรานั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นหลักในการพัฒนานักเรียนในยุคปัจจุบันคือคนดีครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เองทางดร. อาจองค์ชุมสายณ อยุธยาซึ่งเป็นคณะทำงานด้านภาคประชาสังคมนี้ก็ให้มุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาโดยเน้นไปที่เรื่องของคุณธรรมและความดีของเด็กนักเรียนครับการศึกษามันของทุกคนเราช่วยไม่ได้ช่วยแค่ครูเท่านั้นนะครับเราช่วยเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนนั้นมาจากทุกสังคมนะครับแล้วก็มาจากหลายรูปแบบนะครับนะฮะมีทั้งคนเก่งคนจนก็มีคนร่ำรวยคนที่มีปัญหาเรามีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นการที่เราช่วยเด็กๆให้กลายเป็นคนดีเนี่ยสำคัญมากเพราะเมื่อเด็กดีเขาก็จะไปช่วยให้พ่อแม่เขาดีขึ้นด้วยนะฮะในเวลาเดียวกันเราก็จะช่วยสังคมของเราให้กลายเป็นสังคมที่ดีได้เริ่มต้นจากเด็กๆนี่แหละครับเพราะเด็กๆนี่จะมีอิทธิพลต่อพ่อแม่เยอะนะครับถ้าเกิดเด็กเขาอยากจะทำแต่ความดีคิดแต่สิ่งดีอ่านหนังสือดีๆพ่อแม่ก็ต้องไปช่วยเขานะฮะหาหนังสือดีๆหาอะไรต่ออะไรแล้วก็ให้เขาได้พบกับคนดีๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างเด็กให้เป็นคนดีเหนือสิ่งใดถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงสังคมของเราครับด้วยความเชื่ออย่างจริงจังเลยนะครับว่าเด็กดีสามารถพัฒนาให้เป็นคนเก่งและคนเก่งนั้นจะกลายมาเป็นคนที่สามารถพัฒนาประเทศชาติได้แต่ถ้าคนเก่งแล้วไม่ดีคนนั้นก็ไม่สามารถพัฒนาประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับและนี่คือความสำคัญของ3พลังประชารัฐ Connect ED ติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ทาง Facebook Fanpage Connect ED นะครับแล้วก็เว็บไซต์ www.prasarathschool.go.th ครับThank you.